ก็สวัสดีแฟนๆที่ชอบการปลูกฝรั่งกิมจูนะครับวันนี้ก็มาพาท่านสมาชิกมาเยี่ยมชมนะครับดูสวนไร่บรรณิตาฝรั่งกิมจูนะครับวันนี้ก็วันที่13มิถุนายนนะครับ2564นะครับช่วงบ่ายนะครับเย็นๆนะครับฝนก็หยุดตกแล้วนะครับวันนี้ให้พี่ชายมาตัดหญ้าในสวนนะครับฝรั่งกิมจูนี้ปลูกง่ายนะครับ8เดือนก็ปลูก8เดือนก็ออกดอกแล้วนะครับติดผลแล้วก็ในบางทีก็ไม่อยากให้ไว้ผลเยอะนะครับเพราะว่าต้นมันจะหลังนะครับหอลูกก็พอได้ชิมนะครับหรือบางคนก็ไม่ไว้เลยนะครับเด็ดในลูกออกนะครับสมาชิกที่สอบถามว่าจริงพันธุ์จะได้อีกช่วงไหนช่วงประมาณสิงหานะครับอันนี้ก็กระลักก็กิ่งต้นครับก็กำลังจะออกแล้วนะครับในต้นก็ห่อไปแล้วนะครับแปลงนี้ปลูกประมาณ100กว่าต้นนะครับแปลงนี้การห่อถุงไว้ข้างในนะครับขณะอยู่ชั้นนอกนะครับผิวก็จะสวยนะครับก็สั่งถุงมาจากภาคกลางประมาณ 20,000 ใบนะครับมาห่อโควิดนี้รู้สึกว่ากิ่งพันธุ์ปีนี้ขายดีนะครับมีคนสนใจปลูกกันเยอะครับฝั่งกิมจูทำให้กิ่งพันธุ์ขาดนะครับดูใกล้ๆนะครับรากออกแล้วนะครับผมก็นัดลูกค้าประมาณสิงหาปลายสิงหาของปีนี้นะครับก็จะส่งให้ลูกค้าที่นัดกันไว้นะครับดูฝนยาขึ้นเยอะครับตรงกลางร่องนี้แม่บ้านก็ปลูกไม้พยุงไว้นะครับให้ลูกหลานนะครับตอนอายุเกษียณนะครับก็ให้นี่ก็มีอิฐผาลำนะครับเพื่อใช้อยู่ในพื้นที่ไม่ให้ว่างนะครับด้านริมก็เป็นยางนะแล้วก็มีกาเตี้ยมักดินฝาเตี้ยแต่ว่าไม่ตัดต้นมันนะครับเลยสูงขึ้นทุกทีแต่ว่าติดลูกดกนะครับสายพันธุ์นี้แต่ต้องได้สางแรกๆกับเตี้ยหน่อยนะครับหลายปีถ้าไม่สางลำต้นนี่มันก็จะสูงขึ้นนะครับก็เป็นยางนานะครับในหลายอย่างผสมผสานกันนะครับถ้าท่านสมาชิกมีข้อสงสัยนะครับก็สอบถามเข้ามาในช่องนะครับหรือในเพจไร่บรรณิตานะครับ0898419155นะครับหรือช่อง YouTube นะบ้านสวนไร่บรรณิตานะครับก็ยินดีเข้ามาผมก็ยินดีเข้ามาตอบนะครับให้คำแนะนำแล้วก็แลกเปลี่ยนได้รู้กันนะครับในการปลูกฝรั่งกิมจูนะครับทางไร่บริตาก็ปลูกมาประมาณ5ปีกว่านะครับประมาณปี59นะครับประมาณกลางๆปี59ผมปลูกนะครับประมาณ800ต้นนะครับแปลงนี้ก็อีกแปลงล่าสุดนะครับประมาณ100กว่าต้นนะครับมันก็สูงท่วมศีรษะแล้วนะครับในเวลาก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ